พระบิดาพระบุตรบุตรพระจิตเกิดเป็นกัดวันลงทุนไป3ชั่งเป็นยังไงล่ะขายได้2ชั่งครึ่งขาดทุนนะสิกำไรเยอะใช่หน้าค้าขายต่อไปนะฮะสดสดไม่จ้าสดทุกวันอะมาเลือกมาเลือกมาซื้อเร็วจ้ะจะรีบกลับบ้านละตื่นแต่เช้าเลยนะจ้าลูกก้าจ้าภาษาอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ขายขายดีนะจ้าของยังกระดาษอุ้ยพี่ที่กองอีกแล้วนี่ไอ้เหี้ยรู้ว่าอาจารย์อยู่ไหนอ่ะจะรู้ได้ยังไงเล่าตัวอย่างเธอต้องให้ฉันขี่หลังไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหาอาจารย์พบมึงจะบ้าหรือเปล่าห้องเก็บเหล้าของฉันเนี่ยราคา 5,000 เหรียญเองกันเหรอเอ้ยนี่คุณค้าขายไปหรือเปล่าแบบนี้นะมันกดราคามากกันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวนี้กำลังคุยเรื่องธุรกิจอยู่นะครับห้องใต้ดินนั่นแหละมีผีสิงทีนี้ก็อยู่กับคุณว่าจะขายหรือไม่ขายเอ้ยมันเรื่องโกหกทั้งแพไอ้เรื่องผีสิงนั่นน่ะมันแค่ข่าวลือคนมีการศึกษาอย่างคุณเชื่อเรื่องผีสิงด้วยอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยก็รู้กันอยู่ว่าข่าวจริงหรือว่าข่าวลือถ้างั้นเอางี้นะคุณยังไม่ต้องรีบขายก็ได้เอาเก็บไว้พิสูจน์ผีก่อนก็แล้วกันนะดีมั้ยล่ะนี่คุณเดวิดคุณคิดจะเอาเปรียบฉันอย่างนั้นสิผีสางนั่นเหรอฮะฉันไม่กลัวหรอกแหมจะน่ากลัวตรงไหนเหรอตรงอ้าวนายลุงก้าวมาดื่มน้ำชาเหรอใช่ใช่ใช่ลุงก้าวค่ะนี่คุณควรจะเรียกเขาว่าลุงก้าวนะลุงก้าวฮะแม้ฉันจะหน้าอ่อนกว่าแต่ยังไงฉันก็อาวุโสกว่านี่ยังดีเลยฉันเรียกว่าก้าวนะเพราะอารมณ์ฉันยังไม่บูดถ้าอารมณ์ฉันบอดจอยแล้วก็ฉันจะเตะไข่เขาไม่นานแล้วนี่เธอสองคนเล่นอะไรกันอยู่อ่ะเขาขาเจ็บนะคะใช่ครับผมขาเจ็บนะครับขาเจ็บใช่ค่ะอาจารย์ก็เธอคนเดียวก็พี่นี่แหละนี่ๆๆอ่ะ9อ่ะ9ครับอ่ะ9เชิญครับเชิญครับอ่ะ9คือสงสัยจะไม่ได้ยินอ่ะ9แล้วขอคุยได้หน่อยนะบอยขอน้ำชากาสิเฮ้ยหูหนวกแล้วยังไงเขาสั่งไม่ได้ยินเหรอครับได้ยินแล้วครับเนี่ย9ฉันมีจ๊อบใหญ่เงินดีอยากจะให้ทำอ่ะขอบใจที่ยังไม่สนโอ้โหจ๊อบง่ายๆทำสบายๆเงินงามๆไม่สนเหรอฉันยังไม่สนเนี่ยอะไรล่ะอันนี้อ่ะ9อาจจะเรียกราคาเท่าไหร่นะฉันก็ไม่เคยเกี่ยงเลยฉันให้เต็มที่เรียกมาเลยนี่ฉันจะบอกให้นะตอนนี้คุณกำลังถูกวิญญาณร้ายครอบงำรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคำว่าผีนั่นมันทำเก็บกันไว้สร้างวงซุ้ยดีๆอยู่ดีกว่าอ่ะ9ฉันพูดความจริงนะคุณหนูกลับมาแล้วจ้าคุณหนูกลับมาโอ้โห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 โอ้โ
ที่นั่นมีอะไรดีๆหลายอย่างที่นี่ไม่เลยครับไม่ต้องฉลองกันหน่อยแล้วล่ะครับจริงไปไหนอ่ะไปจะไปไหนเออผมเอาไม่ขีดนะครับไม่ต้องละกลับมานั่งได้แล้วคุณไม่ได้เกลียดนะฮะไม่หรอกค่ะแบบไม่เคยกลับสิค่ะเห็นไม่ดอยคืออย่างนี้นะคะฉันต้องรบกวนคุณแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉันไม่คุยกับคุณเลยไม่เป็นไรครับคุณครับจะได้เชิญทานดินเนอร์ด้วยกันนะครับหาอ๋อก็หมายความว่าจะได้อาหารเย็นเรานะคะใช่ครับเชิญทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับแล้วก็จะพาไปกินดินไม่ใช่ครับดินเนอร์เดี๋ยวฉันกลับก่อนนะไปซื้อเครื่องเซ็ตให้ฉันด้วยค่ะโอ้โหพี่ซินจะซื้อเครื่องเซ็ตอาจารย์ไงอ๋อจำผมได้ไหมครับเราเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กๆกันฮะผมเสียซินๆนะจำได้ไหมครับอะไรนะเฮ้ยคุณลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะจะไปสนใจเลยครับเฮ้ยคุณพูดยังไงเขายังไงเนี่ยเฮ้ยจะเสือกหน้าดีกว่าเชิญไปเลยดีเฟิร์สขอบคุณเฉลยครับเฉลยครับเออสุภาพบุรุษพี่ซินทำไมเขาหัวเราะพี่ล่ะเขาเห็นฉันโง่ฉันเชยแล้วมั้งอืมเขาเข้าใจถูกแล้วล่ะอืมฉันไม่โง่นะฉันรู้วิธีจับผีด้วยพี่กล้าทำเหรอก็ต้องลองดูเดี๋ยวแล้วอย่าคิดมากเลยนะครับเออพี่ชอคะอาจารย์ฉันเก่งในทางปราบผีแต่พี่ซินของฉันก็เก่งไม่แพ้อาจารย์เลยนะคะเขาเนี่ยนะผมนี่แหละครับนี่ๆๆอาจารย์ทำได้ผมก็ทำได้แล้วมันจะเก่งกว่าซะเองนะครับใช่ค่ะคุณชอ500เหรียญเท่านั้นเองนะคะใช่500ครึ่งนึงอ้าว10ก็พอมั้ยนะไม่จ้างก็อย่าจ้างสิไม่เห็นต้องร้อนเลยครึ่งอ่ะดิผีแล้วมาเปิดร้านขายของชำปราบผีต้องใช้ของมากมายอย่างนี้ด้วยก็คุณจ่ายมากเลยครับแล้วก็อยากทำให้คุ้มค่าหน่อยนะสิแล้วถ้าโชคคุณดีพอพวกเราก็จะปราบผีได้สำเร็จแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะเราก็ต้องหาวิธีปราบให้ได้ด้วยสิและคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากเลยโอ้มากไปคุณผู้หญิงไม่ใช่คุณผู้หญิงนะฉันคือนักปราบผีผู้ยิ่งใหญ่ค่ะใช่ๆๆแต่ว่ามันได้อยู่ในข้อตกลงนะทำอย่างนี้ก็แย่สิอยู่ๆก็มาขึ้นราคาเนี่ยแย่นะก็ได้ยินหรือเปล่าอ๋อได้ยินถ้าเขาไม่ตกลงเราก็กลับแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะจริงมั้ยโอ้อย่าเพิ่งใจน้อยตกลงจ้ะตกลงจ้ะตกลงจ้ะดูให้ดีนะขอเชิญเจ้าแห่งนรกเจ้าแห่งวิญญาณร้อยเงินกองเต้ร้อยเงินกองเต้ร้อยเงินกองเต้ผีร้ายจะปรากฏกระบี่กระบี่กระบี่หิมะตกกระบี่หิมะตกฟันรากถอนคนฟันรากถอนคนวันอินตำราพวกจานโอ้เหินสู่ดวงจันทร์พี่ซินร่ายมนต์ปลุกวิญญาณสิร่ายสิร่ายยังไงเล่าร่ายไปเถอะนะโอ้โหอีเจ็ดมาสาสองสามสี่วันทุ่งทีสามสี่ห้าหกคาถาอะไรวะขอประตูปลุกวิญญาณใครเป็นศัตรูของเจ้าขอประตูครั้งที่สองขอประตูครั้งที่สามไล่ต่อสิฮะออกแล้วบอกให้ไล่ต่อไปดูสิจิ๊กโอ้โหโอ้ย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 มาแล้วจะมาแล้วเข้าร่างแล้วเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เข้าร่างแล้วใครมาสิฉันชื่อว่าเสี่ยวหัวลีทำไมไม่อยู่ในมือได้หรอจ้ะอ๋อนี่แล้วใจตอบไปยังไงล่ะอย่าตื่นเต้นไปเลยนะตอบยังไงก็ตอบมาสิถามไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้เลยอย่าให้ตอบจะยากเลยคุณได้ลีคุณมีศัตรูใช่ไหมใช่ใช่ฉันถูกค่ะเสียเหมือนกับเราอีกอยากจะเล่าให้ฟังไหมอยากดีมาเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังหน่อยสิถ้าเล่าแล้วเธอต้องไม่เชื่อ
ื่อแน่ฉันถูกเขาขืนใจตอนนั้นอายุ12ขวบพ่อแม่ฉันไปเอาเรื่องกับเขาเขาฆ่าพ่อแม่ฉันซะแล้วก็จับฉันไปขังเอาไว้แล้วเขาก็มีเมียใหม่เมื่อฉันอายุ15มีหนำซ้ำยังพาผู้ชายมาข่มขู่ระยำที่สุดเลยเขามีแต่ทำให้ฉันทุกข์ทรมานครั้งสุดท้ายเขาจับฉันถ่วงน้ำก็มีแต่ผีเท่านั้นแหละที่เชื่อเรื่องของคุณเนี่ยอะไรนะแล้วเธอล่ะเชื่อไหมทำไมก็โหดร้ายกับฉันอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันอย่าเย็นไส้ทำไมรีบเห็นเธออ๋อตาแล้วไม่ทำแล้วไม่เกี่ยวนะมันรู้เรื่องเธอมาใช่ไหมไม่ใช่อ๋อใช่ได้เขาจ้างเรามาแต่พวกเธอรบกวนฉันจะฆ่าพวกเธอจ้าอย่าลืมหนีไปได้นะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก่อนจะเป็นห่วงเครื่องเส้นเยอะเลยจ้าเจ็บเร็วสิครับโอ้ไม่เป็นไรผมไปเองใหญ่วันนี้อ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีอยู่วันนี้ปลอดภัยดีเฮ้ยอย่าไปตายดิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเล่ามาได้ยังไงตกมาไม่ตายไม่มีทางไปเลยจะหนีไปไหนพ่อเฮ้ยขอสู้ตายเลยจ๋า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 ช่วยหน่อยสิอาจารย์แล้วเข้า
ไปไปไอ้สาดต้องเปิดเดี๋ยวนี้อาซินไปวิญญาณสลบแล้ววิญญาณโอ้โหไม่ปาดีเลยไป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 จู่จู่เฮ้ยจู่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 จะไอ้นู่นก็ไอ้นี่อ้าวมองอะไรเดี๋ยวจูจุ๊บจูจุ๊บทำตาเล็กตาน้อยจูจุ๊บจูจุ๊บมาเข้ามาจูจุ๊บจูจุ๊บลุกมาเฮ้ยอาซิมอาซิมฮะยันอะไรเนี่ยยันตายเลยสองคนกล้ามากพวกเราเนี่ยต้องการมากอาจารย์นี่ค่ะบอกให้เข้าบอกอาจารย์ก่อนนึงค่ะสองคนกลับไม่ได้แล้วกลับกลับกลับคนเป็นหลีกไปคนตายกำลังมาคนเป็นหลีกไปคนตายกำลังมาเลยๆๆๆไปทางนู้นนะซื้อสักสองไหนะมาเนี่ยโอ้ยมาทางนี้จ้ามาเสียอะไรเบิดเปิดแล้วเบิดเปิดอีกแล้วโบดโบดอีกแล้วเนี่ยโบดโบดระฆังที่โบดจะเปิดโบดไปดูโบดเปิดอีกแล้วทางนี้มาดูโบดเปิดเกิดอะไรขึ้นเข้าไปนานแล้วมาไปดูหน่อยเจ๊ป้าใครจะเปิดโบสถ์ไม่รู้ไปดูเดี๋ยวก็รู้ไปนั่นสิป้าไปดูโบสถ์ไปดูคนเปิดโบสถ์ใครมาเปิดเสียงระฆังเนี่ยอาเซนอาเซนโอ้ยวันนี้นอนขี้เศร้าจริงๆตายเงียบเชียมันหายไปไหนของมันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราถูกส่งมาโดยพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ก็นำพาพวกคุณให้หลุดพ้นจากบาปได้ยินเสียงคนไม่ในโลกอันวุ่นวายนี้คุณจะไว้ใจใครไม่ได้เลยก็ตามไม่แต่คนใกล้ชิดของคุณเองแต่ขอให้คุณจงไว้ใจฉันบุตรของพระเจ้าจงเชื่อฉันพวกคุณก็คือบุตรชายแล้วจะไม่ได้การที่จะไม่ได้เลยต้องไปพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราพระองค์จะช่วยเหลือพวกเราปราถนาให้เราได้รับของขวัญจากพระองค์เพราะการให้เป็นสิ่งที่ดีพวกคุณจะต้องซื่อสัตย์และเสียสละแล้วพระเจ้าจะอยู่กับพวกคุณขอให้พระบิดาพระบุตรและพระจิตจงคุ้มครองพวกเราอาเมนเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญบริจาคกันคนละเล็กละน้อยนะคะผมยินดีบริจาคการทำความดีย่อมทำให้เรามีความสุขขอบคุณมากนะคะเดวิดใช่ผมสุขมากๆเลยโอ้ยไปเรื่องการบริจาคแล้วมาอย่างนี้ต้องทุ่มพี่ซินเดี๋ยวพี่ซินผมขอบริจาคด้วยคนครับ
ความสุขมาแล้วยังครับความสุขโอ้ยพ่อคะพ่อไปบริจาคบ้างเหรอคะมาสิคะพ่ออุ้ยยากสิจากเอาคืนตกแล้วครับไม่ครับจังนี่เอาเงินมายืมอีกหน่อยสิไม่มีอ่ะใช้คืนพร้อมหลับเบี้ยนะไม่ให้งั้นใช้คืนสองเท่าเลยเอามาสองเท่านะก็ได้สัญญานะเอาสัญญาสิอย่าห้ามเบี้ยวด้วยไม่เบี้ยวหรอกเสียดายจังขอบคุณมากค่ะพ่อแบบมันเป็นเจ้าอะไรแบบแบบผมขอบริจาคให้กับท่านใส่เลยเห็นไหมครับผมทุ่มให้มีสุขมีสุขอาจารย์มาเร็วครับอะไรนะเดี๋ยวเอาอันนี้ของฉันก็ยังไม่ได้เลยนะมาจะมีจะมาเฮ้ยทำอะไรอ่ะหยุดก่อนเปิดหมดไม่ได้นะเดี๋ยวเพราะการอะไรอ่ะขอโทษทีฉันบาดหลวงวูมาจากวาติกันวาติกงวาติกันอะไรฉันไม่สนใจอ่ะไม่รู้จักคุณพ่อครับนี่ลุงก้าวนะครับอ๋ออังคไลอ๋อลุงก้าวไอซีไอซีฉันไม่สนว่าท่านจะไอซีหรือไอหวัดแต่ถ้าเปิดประตูเนี่ยทุกคนต้องตายกันหมดฮะเพราะอะไรล่ะท่านไม่รู้เลยว่าสถานที่นี้มันเป็นไงอ๋อแล้วมันเป็นยังไงล่ะในเนี่ยมันมีปีศาจสังสาวยอาศัยอยู่อะสังสาวยเดี๋ยวบอกซิอะไรคือสังสาวยสังสาวยคือสามพ่อมดร้ายครับสามพ่อมดร้ายใช่ครับท่านไม่สนหรอกว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามแต่ใครจะเปิดประตูนี้ไม่ได้มาอย่างนั้นแล้วก็ไม่จะหมูหมากาไก่ก็ตายไม่เหลือฉันไม่สนหมูหมากาไก่พวกนั้นหรอกนะฉันสนแต่คำบัญชาของพระเจ้ากับชีวิตของมนุษย์เท่านั้นแหละถึงไงขอเตือนว่าอย่าเปิดเด็ดขาดถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครจะเป็นคนรับผิดชอบฉันนี่ไงท่านน่ะเหรอพวกเราจะสวดมนต์ต่อพระเจ้าก็ได้เอางั้นนะตกลงท่านบอกสิใครสั่งท่านมาที่นี่อ๋อก็พระเจ้าน่ะสิพระเจ้าอ่ะพระเจ้าของเราอ่ะพระเจ้าก็โง่สิสงสัยจะไปเชื้อหวัดอยู่เต็มหัวถึงไปสั่งให้ท่านมาเปิดประตูที่นี่ลุงก้าวคุณเรียกพระเจ้าสิจะไม่สนพระเจ้าของเขาหรอกยังไงก็ช่างห้าเปิดประตูนี่ขอพระองค์จงอภัยให้แก่เขาด้วยเถิดครับคิดสู้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวลุงก้าวนี่มันที่สาธารณะนะถ้าคุณยืนยันว่าไม่ให้เปิดประตูนี่เราก็ไปขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตัดสินให้ดีกว่าไหมล่ะตกลงถ้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษฉันคือนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ฉันได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรักษาความสงบของพวกท่านและตอนนี้ก็ได้เกิดปัญหาระหว่างพวกเราชาวจีนกับพวกตะวันตกก็ขอให้เราหันหน้ามาเจรจาช่วยกันแก้ไขปัญหาจะดีกว่าหลายเมืองตะวันตกเนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์อำนวยความสะดวกสบายมากมายอย่างเช่นเครื่องบินแล้วก็เครื่องพิมพ์เดทหรืออย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเครื่องจักรไอน้ำแล้วก็มีวิทยุอีกนะส่วนปัญหาสำคัญในตอนนี้ก็คือเรากำลังปรับปรุงวัฒนธรรมของเราเช่นระบำหางนกซึ่งเราสามารถรู้ได้สนุกแล้วก็น่าศึกษาได้ในเวลาเดียวกันเพราะนอกจากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วก็จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วยถึงเมื่อสังคมของเราร่ำรวยเราก็จะรวยกันไปด้วยท่านนายกเอาแต่เนื้อเนี่ยไม่มีแต่น้ำเยอะเหลือเกินฉันอาจจะพูดเหลวไหลไปหน่อยนะเขามีนิกายคาทอลิกส่วนเราก็มีลัทธิเต๋าแต่ก็สอนให้เรามีคุณธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามที่กล่าวในกระดาษแผ่นนี้ตามความเห็นของท่านเองสิอ๋อใช่ตกลงนะฉันจะให้เปิดโบสถ์ได้การเปิดโบสถ์อีกครั้งนึงก็จะเป็นผลดีกับทุกคนเพราะเราจะได้มีเสื้อผ้าใส่เราจะได้รับแจกขนมนมเนยสารพัดและเราก็จะหาเงินได้หลังจากที่เปิดโบสถ์ไปที่เรียบร้อยที่ขอเชิญผู้ท่านโบสถ์ออกเสียงกันได้ใช่มาได้เลยเปิดเลยฉันขอคัดค้านคุณคนเดียวที่คัดค้านอ้าวแล้วคะแนนเสียงกูหายไปไหนเนี่ยอาซิมดูมันทำแต่ไม่หน้าตัวเมียทุเรศที่สุดลุงก้าวเดี๋ยวอ้าวลุงก้าวไปตลาดเหรอคะจ้าเห็นแล้วมาตลาดหุยลุงก้าวคะนับถือศาสนากับเขาด้วยเหรอคะศาสนาอะไรอ่ะข้างหลังนี่ไงโอ้โหยี่ห้อเลยประกาศกลัวโจงแจ้งกลัวเขาไม่รู้เล่นจังเลยนะใครมาติดแสบ
เออข้างบนเราเก็บเอาไว้ให้นกขี้คุณพ่อครับยินดีด้วยนะครับทุกคนในเมืองตกลงให้เปิดโบสถ์ได้ครับดีใจด้วยครับลูกพ่อไปเปิดประตูได้แล้วไปครับคุณพ่อเปิดโอ้พวกเราโชคดีจังเลยโอ้โหอาเยี่ยดิเรารวยกันแล้วไม่น่าเชื่อจะได้ของแยกแบบนี้นะมีหน้าคนที่นับถือคาทอลิกกันมากมายเหลือเกินนี่ทีนี้เราไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าแล้วโอ้โหดูสิมากมายเหลือเกินชุดนี้ก็สวยพี่ซินมีอะไรอ่ะอ๋อไหนอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนี่น่าจะถามแอนนี่ดูนะเขาต้องรู้ว่าแอนนี่คืออะไรแน่เลยไม่ต้องไปถามหรอกฉันบอกก็ได้ของไม่ง่ายอย่างเงี้ยอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้โหท่านแน่ใจหรือว่าใช้คาดหัวแบบนี้ฉันเห็นพวกญี่ปุ่นเขาคาดกันแบบนี้นี่นาอืมแต่เป็นของพวกฝรั่งนะไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะจะฝรั่งหรือญี่ปุ่นมันก็คนเหมือนกันนี่แหละโอ้จริงสิฉันเข้าใจแล้วโอ้ยนี่มันคืออะไรใช้ทำอะไรอืมใช้ปิดตามั้งโอ้โหอุ้ยอืมไม่เข้าหน้าเลยมันใหญ่ไปหน่อยจ้ะอ๋อใช่แล้วนี่ผู้ฝรั่งใช้เสริมทรงให้ดูใหญ่ขึ้นยังไงล่ะเดี๋ยวจะใส่ได้ไหมเนี่ยได้สิไม่ต้องใส่ดูเลยปาไปลองใส่ดูโอ้ยแล้วของเท่ระเบิดนะของเก่าทิ้งใส่ของนิ่งดีกว่าพี่ซินจ๊ะจะใส่ถูกหรือเปล่าอ่ะว้าวพิเศษจริงๆมีหน้าอันนี้ถ้าดูมีเสน่ห์พูดถึงเขานะอ๋อจ้าไม่พูดแล้วจ้าเราจะใส่มาทุกวันนะมันสวยดีอ่ะจะอุ้ยอาจารย์กลับมาแล้วใช่ไหมยังไม่ดีนะอาจารย์กลับมาแล้วเข้าเร็วอุ้ยถอดของใหม่แล้วก็ใส่ของเก่าเฮ้ยอาจารย์กลับแล้วเหรอคะอาจารย์กลับแล้วเหรอครับอาจารย์ทำไมลูกเลี้ยงลูกโกรธจริงอ๋อคือซ้อมนี่แค่คืนเดียวทำไมพวกเขาดูเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เฉลยเนี่ยพี่ซินอะไรที่คาดหัวคาดอะไรครับอยู่นี่ครับอาจารย์คะน้ำชาค่ะโอ้ย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 ชายเสื้ออะไรชายเสื้อไม่มีอะไรครับเอาเนี่ยย่อทำไมเนี่ยสงสัยเสื้อผ้าจะโตไม่ทันตัวใช่ไหมล่ะฮะเอาตังค์ไปบาลามูแล้วไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับอาจารย์คืออาจารย์ฮะทำไมของแกมันใหญ่เกินไปหรือไงพอดีแล้วครับแต่รู้สึกว่าเกงผมจะเล็กไปหน่อยเวลาลุกขึ้นมันฉันก็เหมือนกันอ๋ออาจารย์ด้วยนะครับแล้วนี่อะไรอ๋อพื้นห้องใต้หลังคาไงนะฮะที่ขาดหัวอยู่นี่อาจารย์เดี๋ยวจะบอกให้ค่ะพี่สิงห์เขาเอาไอ้นั่นน่ะมาจากโบสถ์คือตอนเราสองคนเดินผ่านโบสถ์นะคะก็เห็นผู้คนมากมายกำลังฟังคุณพ่อเทศอยู่นะคะแล้วก็บอกพี่สิงห์ว่าจะไปฟังนะแต่พี่สิงห์ก็ยังเดินฟังอยู่นั่นแหละค่ะนี่อะไรอ่ะชุดชั้นในเขาฝรั่งนะครับอันนี้เขาเอามาจากโบสถ์เหมือนกันฮะมันเอามาเอาค่ะเอาทำไมอยากฟังก่อนนี่ค่ะอุ้ยไม่ใช่สองเป้าสองเหรียญคืนมาโอ้ดีเทียนหัว
ปลุกมันนมใหญ่ไม่ได้อาสินไอ้เหี้ยมานี่มานี่มานี่อาจารย์ครับมีอะไรครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรหรือคะแกได้ยินไหมไปเตรียมอาวุธครับต้องสู้ถึงที่สุดคอนเสิร์ตประชันกันละเชิญครับคุณพ่อครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญค่ะเชิญค่ะพวกคุณก็รู้จักท่านแล้วใช่ไหมครับเชิญครับท่านเชิญเชิญเชิญนี่แอนนี่นี่พ่อแอนนี่เจ้าของร้านอาหารนี้นะครับนี่คุณตรงเจ้าของบ่อนครับบ่อนเหรอสโมสรนะครับอ๋อสโมสรใช่ครับสโมสรครับแล้วนี่คุณลีหุ้นส่วนโรงยาดูดครับโรงยาดูดอย่างนั้นเหรอก็บุหรี่ไงครับบุหรี่อ๋อบุหรี่ใช่ครับแล้วก็พวกเขาก็เจ้าของหอฟงหวางนะครับอะไรหอฟงหวางครับเล้าไก่นะครับอ๋อเล้าไก่ใช่หมายถึงพวกที่เลี้ยงไก่ส่งเขียงใช่ไหมล่ะโอ้ที่เลี้ยงกันเป็นฟาร์มอย่างนั้นใช่ไหมทำนองนั้นแหละครับดีฉันชอบกินไก่ไก่ของพวกเขาคงจะเนื้ออร่อยน่าดูนั่นน่ะสิงั้นพรุ่งนี้เราไปเยี่ยมเขาหน่อยนะฉันอยากกินเนื้อไก่ดีครับดีเอาสองตัวนะทำไมลุงก้าป่านี้ยังไม่มาอีกแล้วคะเนี่ยนั่นแหละสิไม่มาสักทีไปทำอะไรอยู่นะทำไมถึงได้ช้าอย่างนั้นก็ไม่รู้ครับทำไมครับอาจารย์อาหารน่าอร่อยจะตายกินฟรีด้วยครับจริงด้วยอาจารย์ทำไมเลยคะหรือว่าอาจารย์กลัวพวกเขาไม่ได้กลัวไม่กลัวแล้วก็ทำไมนะครับอาจารย์แล้วแกไม่เห็นยังไงเขาแต่งตัวเต็มยศเลยแล้วดูฉันสิไปว้าวเสียดายจังลุงก้ามาแล้วโอ้โหมันของคุณนั่นเลยลูกเก้าเชิญครับเชิญ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 ครับเชิญเชิญแต่งตัวเต็มเลยครับเชิญทุกคนได้เลยนะครับตาสบายนะครับตาสบายครับอ๋อยิ้มมาเลยนะที่เราได้อาหารวันนี้ก็เพราะพวกเราหวังว่าทั้งสองจะจับมือกันได้นะครับเรื่องการเปิดโบสถ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราควรจะเป็นประชาธิปไตยกันมากกว่าเปิดโอกาสให้มีหลายศาสนาผมคิดว่าพวกท่านจะมีความเห็นเช่นเดียวกับผมจริงไหมนะครับท่านจริงใช่ใช่ใช่จริงไม่เลวพวกดาวสังคมรวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยอ๋ออาหารมาแล้วครับเชิญทุกคนทานนะครับทาน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 นะครับทานนะครับเชิญทานทานสบายนะครับเชิญเลยครับเชิญลัทธิเต๋าของเรามันก็เหมือนเป็ดปักกิ่งนี่แหละจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้เรารู้วิธีการกินเป็ดปักกิ่งที่ถูกต้องซึ่งพวกต่างชาติมักจะไม่รู้ว่ากินอย่างไรดูวิธีการใช้ตะเกียบประโยชน์ของลัทธิเต๋าก็คือสอนให้คนมีคุณธรรมเนี่ยดูเน่แต่ยังไงก็ตามศาสนาก็เหมือนเป็ดปักกิ่งจะกินแบบไหนน่ะไม่ใช่เรื่องสำคัญเอามือขยำเอามือขยี้บี้บี้แล้วก็ยัดใส่ปากก็กินได้แล้วเนี่ยผมแปลกใจจังเลยคุณพ่อที่เป็ดเก่งจังเลยนะไม่มีสิจริงจริงพ่อเราเป็นอะไรคะพ่อแล้วทำไมซื้อเยี่ยกระโดดถ้าก็ต้องสำลักแบบนี้แหละ
ซูซูเย่คืออะไรหรอซูซูเย่นั้นไซคือคุณปู่ธรรมดาครับคุณปู่ครับอ๋อคุณปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วงั้นฝากฮัลโหลไปถึงท่านด้วยได้ฝากฮัลโหลที่พ่อแม่ท่านด้วยนะขอบคุณขอบคุณเชิญดื่มเชิญโอ้เล่นพ่อเล่นแม่เลยเชิญดื่มครับเชิญดื่มเชิญดื่มครับเชิญดื่ม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 ที่ดื่มน่ะคือเหล้าวายจากประเทศฝรั่งเศสเขาเรียกกันว่าบลันดีค่ะอ๋อดีบลันดีอาเซนคือว่าอาจารย์ของผมไม่ชอบแบบนี้หรอกครับเขาชอบ28ดีกรีมากกว่าเสือประจานไอ้เบงนี่ลุงก้าวเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะหลังจากอาหารมื้อนี้แล้วหวังว่าเราคงจะร่วมมือกันได้นะครับใช่หวังว่าอนาคตของเราคงจะแจ่มใสฉันไม่เคยคิดทำลายอนาคตและไม่คิดว่าเราจะร่วมมือกันได้โดยเด็ดขาดท่านหมายความว่ายังไงแต่ผมไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะเป็นใครกันบ้างอ๋อฉันรู้ลูกพ่อบอกเขาสิลูกพวกเขาพวกเขาทั้งเปิดโรงยาสูบซ่องสพินีพวกนี้คนเลวทั้งนั้นเป็นความจริงเหรอลูกพ่อบอกพ่ออีกทีสิลูกเพราะว่าพวกเขาเงียบฉันรู้ว่าพระเจ้ารักท่านลูกก้าวคงจะรับ28ดีกรีไปมากละมั้งแล้วพระเจ้าของท่านก็รับพวกไข่เน่าพวกนี้สิโหทุกคนในที่นี้ไม่ใช่คนเลวหรอกลูกพ่อบอกลูกก้าวสิว่าพวกเขาน่ะเป็นใครกันบ้างพวกเขาทุกคนคือผู้จะไถ่บาปตกลงเรามีความเห็นไม่ตรงกันฉันไม่รู้จะทำยังไงถ้าท่านจะเปิดโบสถ์ให้ได้ก็ลูกพ่ออาจารย์ครับบอกพวกเขาสิบอกอะไรครับเรากลับไงกลับนะกลับสงสัยจะเคืองขอพระองค์จงอภัยเขาด้วยเถิดอาเมนไอ้เหี้ยฮะนี่อาจารย์กำลังหลับแล้วไปดื่มน้ำชากันนะอ๋อไปสิโอ้ยไปโบสถ์ดีกว่าไปบ่อนใช่ใช่ล้างบาปซะทีเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทันเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยตื่นเต้นอยากมาโบสถ์ไหนลุงก้าวจะไปโบสถ์ให้เขาด้วยเหมือนกันเหรอฉันจะไปทำไมอ้าวงั้นฉันไปก่อนนะคุณผู้หญิงเชิญรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนในนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนในนามพระบิดาพระบุตรพระจิตอาเมนเชิญครับขอบคุณมากนะคะดีไหมคะเราเริ่มพิธีกันเลยนะคะเอาสิเริ่มได้แล้วฉันว่าวันนี้คุณพ่อจะมีความสุขมากแน่เลยค่ะใช่ใช่ใช่พี่ซินทำไมพี่ไม่เป็นนักบวชล่ะประสาทหรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์ก่อนค่ะคุณยายฮะต้องรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะไม่ใช่ทำแบบนี้ค่ะต้องทำแบบนี้นะคะในนามของพระบิดาพระบุตรและอาเมนมีย่อด้วยเหรอออ
ในนามพระบิดาพระบุตรพระเจ้าอาเมนคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บมากไหมคะเราผมช่วยครับผมช่วยพี่ครับเป็นไงบ้างคะคุณยายเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญคุณยายไปนั่งที่ม้าได้ครับคุณยายครับเชิญครับเชิญครับจ้าไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณยายยอมรับว่าต้องทำตอนตกด้วยอ่ะเธอก็ใจผิดน่ะฉันมาสนุกสนุกฉันรู้แล้วคุณยายคงคิดว่าเป็นงานวัดนะสิถึงงานก็ดีกว่าอาจารย์ของเรานะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะอาจารย์เราได้ช่วยหัวโบราณเขาไม่ยอมรับอะไรเลยค่ะถ้าเขารู้ว่าเรามาโบสถ์แล้วก็เขาจะหักขาพวกเราแน่นอนเลยค่ะใช่อะไรนะคุณยายครับคุณยายฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะงั้นไปขอคุณยายไปดีกว่าค่ะจ้าท่านี้ครับสงสัยจะบาปหนาขนาดให้หามาล้างบาปปากแล้วมึงโอ้เดี๋ยวมานะครับมีที่ว่างเสมออ๋ออันนี้นั่งได้คนนะมาแหมอะไรตรงนี้คุณพ่อครับทุกคนพร้อมแล้วครับข้าแต่พระเจ้าก็รู้สึกภูมิใจที่อยู่เคียงข้างท่านขออย่าให้มีมารใดๆมาแผ่วผ่านและอย่าทำให้เราต้องผิดหวังในนามของพระบิดาพระบุตรและพระเจ็ดอาเมนอาเมนแล้วนั่นยังอุกอาจขอโทษฮะหน้าแตกอีกแล้วขอให้พระเจ้าจงอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคนในที่นี้ตลอดไปขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้างในที่นี้ด้วยความกรุณาจากพระองค์เราขอสืบทอดจากพระบุตรผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์จงคุ้มครองเราทำไมอ่ะคุณยายเชิญทางนี้ก่อนสิจ๊ะคุณยายเด่ขึ้นมาทำไมล่ะจ๊ะต่อแต่อีกเรื่องหรอกด้วยความปรารถนาดีจากพระผู้เป็นเจ้าอ้าปากสิอ้าปากอาเมนอ้าปากก่อนเมนทีหลังนะเป็นยังไงบ้างล่ะไม่แสบเลยฉันหมายถึงพระเจ้าขออีกชิ้นได้ไหมล่ะได้ถ้าเป็นพระประสงค์ของท่านน่ะนะได้มาแปลกทีเนี้ยฉันรู้แล้วท่านล่ะโอ้ก็เจ็บมาสิท่านรู้สึกเจ็บเหมือนกันเหรอโอ้ฮะก็พระเจ้าจะอภัยให้ท่านแต่กูไม่อภัยถ้าไม่ให้อภัยฉันก็เป็นเหมือนกันฉันไม่อภัยที่เราเปิดโบสถ์ในครั้งเนี้ยโกรธนะโกรธมากด้วยนี่เรื่องทำคุณพ่อแบบนั้นล่ะผู้จัดการเองครับผู้จัดการเองจะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะแก่เร็วนะครับหมายความมันยังไงครับโอ้ยจำได้แล้วฮะโอ้ยโอ้ยอาจารย์ปากโอ้ยนี่แกอาจารย์ทำไมครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์ปากนะฉันถ่ายหน้าหรือไงเริ่มใครต่อแล้วครับนี่แกห้ามจริงอาจารย์อาจารย์นี่โหดทะลุโบสถ์เลยก็อย่าให้แกเห็นว่าฉันโหดนะสิไปกลับสำนักคนเป็นลมไปคนตายกำลังมาอ
ใครหายใจดังจังเข้าเลยเข้าเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระหวังถูกฆ่าตายเอาเด็กดูดิดูดิเกิดอะไรขึ้นฮะวิ่งมาไหนกันล่ะนะไม่รู้เชยอาจารย์มีคนตายนะนี่เดี๋ยวปัญหาใหญ่ฉันว่าไงทำไมฮะโบสถ์นี้กำลังสกปรกเป็นได้ยังไงเขาทาสีใหม่นะฮะไม่ได้หมายความอย่างนั้นโว้ยฮะต้องมีผีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดฟังคำอ้อนวอนของพวกเราเราเชื่อว่าบุตรของท่านจะฟื้นคืนชีพมาจากความตายได้ข้าจะฟ้าดินพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่สูญเสียสาวกของเราไปเราจะต้องทำให้เขาฟื้นคืนที่มาจากสุดขอบโลกจงกลับมาเถิดผู้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนในนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนได้โปรดบรรเทาความเจ็บปวดให้เราด้วยได้โปรดบรรเทาความเจ็บปวดให้เราด้วยได้โปรดขจัดปัดเป่าปัญหาออกไปได้โปรดขจัดปัดเป่าปัญหาออกไปมีความสมรภัยแท้ร้ายจริงๆนะอย่าห่วงเลยจงคุ้มครองเขาพ้นจากปีศาจร้า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 ยไปเลยอาจารย์อาจารย์แน่นอนต้องสยบไปให้หน่อยคุณพ่อในที่สุดแล้วก็ชนะเราชนะแล้วในนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนThank you.
กูไม่ยั้งเลยอาจารย์มาไงเนี่ยนี่แกจำฉันไม่ได้หรือไงฉันปลอมตัวได้เก่งขนาดนั้นเชียวเหรอแล้วแต่อย่างนี้ทำไมล่ะจะไปปราบผีดิบด้วยกันแล้วสิหมูนะเขาเรียกว่าลีลาเดินไปเฉยก็ได้แต่พระบิดาและบุตรจิตอาเมนเฮ้ยทำอะไรอยู่เล่าเร่งไปเร็วชแวบชแวบบอกพระบิดาพระบุตรพระจิตอาเมนจะเผาโบสถ์หรือไงจะทำไงฮะหาข้างนอกด้วยฉันมาจับเก็บมันซะตรงนี้เลยดับซะนี่มันจะเผาโบสถ์กันเหรออาเซนฉันปล่อยนะอย่ามายุ่งกับเรานะคุณพ่อเอาไปวะนี่เขาจะเผาโบสถ์กันเหรอถ้าทำอะไรเนี่ยฮะปล่อยนะปล่อยฉันปล่อยสิมันจะเผาไม่ได้นะมันจะเผาไม่ได้ปล่อยฉันปล่อยโอ้โหเฮ้ยหมดเลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์คนเป็นหลบไปคนตายกำลังมาไม่ทิ้งทีนะโอ้ยมันลาดน้ำมานะให้หวัดหมดเล่นงานงอมเลยอาจารย์คะบะหมี่คะขอบใจโอ้ยขอโทษครับคุณพ่ออะไรเนี่ยอุ้ยกลิ่นฉี่นี่อาจารย์จะโตแล้วยังใช้กระโถนฉี่แล้วเนี่ยอะเขาไม่สบายหรือเปล่าสงสัยจะโดนไข้หวัดเล่นงานมันพอช่วยรักษาให้นะเอองั้นเชิญเลยครับเชิญนี่ฮะเชิญครับเชิญครับไปเลยครับโอ้มามานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่ง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 มันบ้าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ลูกพ่อส่งมาส่งมาส่งมาจะทำอะไรอ่ะก็รักษาคุณนะสิรักษาฉันเหรอฉันป่วยที่ไหนอ่ะไหนยังยิงอีกสุภาษิตจีนบอกไว้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงคุณคิดว่าแค่ไข้หวัดนั่นไม่เท่าไรแต่บางทีมันอาจจะทำให้เป็นนิวโมเนียได้และถ้าเป็นหนักๆแล้วก็อาจจะถึงตายได้ใช่ไหมอยากฉันตายไวๆใช่ไหมไม่ใช่งั้นอาจารย์คุณพ่ออยากช่วยท่านนะครับไม่ต้องแล้วขอบใจนี่อาจารย์คะให้คุณพ่อลองดูสักหน่อยสิหนูอยากเห็นว่าพวกฝรั่งเขารักษากันยังไงอ่ะเห็นฉันไม่ดูลองยาเหรอนักบวชพวกนี้จะต้องมีอะไรแน่เลยนี่ก็ฉีดยาสักจึกแล้วก็ทาดีขนเจ้งสักเม็ดทาแล้วก็หลับสบายนะไม่ต้องห่วงหรอกเป็นยังไงแกได้ยินมั้ยเขาไม่ต้องการมาเยี่ยมธรรมดาเดี๋ยวเอาเข็มแทงเขาอีกจึกนึงด้วยเอาไว้แทงตัวเองฮะฉันดูแลรักษาตัวเองได้ขอไปที่อุตส่าห์มาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคนอย่างฉันมันตายยากอย่าหลอกตัวเองอยู่เลยเพื่อฉันก็น่าเชื่อท่านเถอะฉันก็ตายก่อนสิเตรียมเครื่องมือเอาอะไรกันล่ะโอ้ยโอ้ยมันอะไรมันส่งได้มากวะน่ะกลืนเอื้อแล้วกราบโบสถ์จนลูกพ่อไปเขาต้องบ้าแน่ๆเป็นประเดี๋ยวไงวะน่ะอาจารย์สอนเขาบ้างสิแค่โชว์ฟอร์มเท่านั้นเองเว้ยถุยแป๋วน้ำมาแล้วเข้าโอ้ยกูเก่งกันได้ยังไงวะเนี่ยคนเป็นหลบไปคนตายกำลังมา
คนตายกำลังมาโอ้โอ้กุ๊ก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 เฮ้ยอย่าแตกแถวกุ๊ก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 คนเป็นลมไปคนตายกำลังมาพ่อครับถ้าทุกอย่างดำเนินไปแบบนี้รับรองรวยแน่เลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งลุงก้าก็จะกลายเป็นตำนานไปผู้คนจะค่อยเสื่อมศรัทธาในตัวเขาแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อฟังเขาอีกเลยนะครับคนนักบวชพวกนั้นควบคุมง่ายจะตายทนายกผมนำยามาส่งนะนั่นใครก็เป็นลูกชายเขาอ๋อแล้วก็พวกเดียวกันนะสิอ๋อทนายกว่าผมจะขออะไรเนี่ยท่านก็ปฏิเสธตลอดแล้วนี่อะไรท่านเปลี่ยนใจล่ะฮะความคิดผมเองต่างหากแล้วคุณมาเพื่อเงินใช่ไหมพ่อครับถามว่าสิเขาต้องการอะไรอ่ะฮะแกต้องการอะไรผมเอายามาส่งแล้วลูกน้องของผมรอผมอยู่ข้างนอกเฮ้ยแกก็ได้ผลประโยชน์ไปตั้งเยอะแล้วเอากำไรมาแบ่งฉันบ้างสิ 20% 20% เนี่ยเหม็นชิบหายเลยลิสเตอริงก็เอามาอยู่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีโอกาสมาทานอาหารเย็นร่วมกับคุณในคืนนี้นะครับตั้งแต่ผมได้พบคุณก็ประทับอยู่ในความทรงจำของผมตลอดเวลาทีเดียวนะครับคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณแอนนี่ครับผมชอบคุณผมรักคุณผมต้องการคุณมาทานอาหารด้วยกันนะครับจะใครอ่ะโอ๊ยตายละเฮ้ยรู้ที่ไหนอายเท่านั้นเฮ้ยตัวตอนดึกเยอะชอบโอ๊ยใครวะดูสิใครมาเข้าประตูดึกๆอย่างนี้ฮะมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยเท่านั้นเองอ่ะโอ้ยไม่ได้โอ้ยโอ้ยหล่อหรือยังเจ้าอ้อยอ๋อคุณแอนนี่ลมหอบมาเลยครับเนี่ยมาหาผมใช่ไหมครับเจ๊ฉันยังคุยกับคุณตรงนี้เหรอครับไม่เชิญใดนะครับเชิญอ๋อขอโทษครับเชิญคุณกอดสิครับเชิญครับโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยสวยอ๋อเชิญนั่งก่อนนะครับเชิญนั่งอาจี้รับชารับแขกแล้วเข้าเชิญนั่งครับเชิญนี่อาจารย์คุณไม่อยู่หรอคะอาจารย์ครับโอ้ยเขาไม่อยู่หรอครับแต่ฝากข้อความกับผมได้นะครับจะอยากให้เขาช่วยเหลือสักหน่อยนะคะอ๋องั้นบอกผมก็ได้นะครับรู้สึกว่ากระบวนผีกองกอยนี่มันแปลกยังไงก็ไม่รู้นะคะอ๋อกระบวนผีกองกอยแปลกเลยครับแปลกเหรอมาที่นี่ทำไมอ่ะอ๋อนี่อันนี้เขาอยากพูดอาจารย์นะนะผมสามารถทำได้ยิ่งกว่าอาจารย์ซะอีกนะครับไม่ใช่ใช่คือว่าอาจารย์ทำได้ผมก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะครับโอเคแล้วคุณไม่กลัวผีดูดเลือดหรือคะผีดูดเลือดนั้นไซก็คือซากศพธรรมดาไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณนะครับแต่ฉันสงสัยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีไหมครับอ๋อดีค่ะไปเลยพวกผีจะไปไหนอ่ะนี่คุณไปฟังเขานะถ้าไปเจอพวกผีดิบจะแย่นะตัวเองยังช่วยไม่ได้แล้วจะช่วยคุณได้ยังไงล่ะอุ้ยแม่คืออ๋อเพื่อความปลอดภัยคุณกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเราไปด้วยกันนะคะใครไปกับเธอแล้วอ๋อไม่มีอะไรครับมีอะไรเอออย่างนี้แล้วกันนะคะตกลงที่กลับก่อนดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ๋อครับขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับสวยเตรียมเครื่องมือสิเออค่ะกงไม่ชอบนะอย่าบอกไม่มีอยู่แล้วไม่ได้เล่นดี
แน่นอนได้ไปเยอะแล้วนี่ว่างั้นเราทำไงคืนเงินได้แล้วมันก็เลิกเล่นนะใช่จะรีบร้อนไปไหนเล่าพอครั้งนี้จบเรื่องรับรองคืนแน่ๆไม่ต้องห่วงหรอกนึกไม่ถึงเลยว่าเอายาเสพติดเข้าหมู่บ้านจิ๋วเฉียนมันจะง่ายถึงขนาดนี้นะถ้าบ่ายนี้พวกเราก็รวยกันเละเลยสิใช่ไหมนี่โบสถ์ในหมู่บ้านโบสถ์ก็เปิดได้ใหม่อีกแสดงว่าผู้ชาวเมืองตกอยู่ในมือของท่านนายกไงเฮ้ยมีคนมามีคนมาเร็วมาเร็วมาไว้มีคนมาพี่ดิบพี่ดิบพี่ดิบยืดมีอะไรเนี่ยแต่ฉันว่ามีนะนั่นเหรออืมเราดูอีกทีนะไอ้เนี่ยจำที่อาจารย์เคยบอกไว้ได้ไหมว่าทำยังไงที่จะปราบมันได้อะฮะจำได้ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าท่องคาถาถูกเราก็จะสะกดมันได้งั้นฉันจะลองดูนะรอบแรกเทพเจ้าบุกงจงมา2จงแสดงพลังของท่าน3จงแสดงพิหารของท่านพี่เด็กทั้งหลายจงฟังกระโดดเฮ้ยสั่นหัวงอกแงกงอกแงกงอกแงกนอนคว่ำนอนนี่โอมใครใช่มาที่นี่ถ้ามันฟื้นขึ้นมาแกจะเอามันอยู่เหรอที่เด็กพวกนี้ฟื้นได้ด้วยเหรอเนี่ยนะฟื้นได้เหรอเจ้าไม่ใช่เรื่องพวกแกไปพ้นก็ได้ไปเร็วถ้าพวกแกกล้าขยับอีกแล้วฉันจะฆ่านะจำไว้นะกลับไปบอกอาจารย์กันเถอะโอ้ไปสิอาจารย์เถอะอาจารย์ต้องไม่เชื่อแน่เลยค่ะมีอะไรเหรอมีศพที่สวนหลังโบสถ์นะครับอาจารย์คือเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันอะไรนักหนาไปทำอะไรกันมาคือโอ้ยมายังไงเนี่ยนี่สิลูกศิษย์ฉันเองนะทั้งสองคนนี่ท่านตู้หลงรู้จักกันไหมอ๋อสวัสดีครับข้อดีท่านนี่โชคดีจริงๆเลยนะนี่ยังไงล่ะโชคดีที่มีลูกศิษย์ฉลาดถึงสองคนนะสิใช่ไหมเฮ้ยพวกเธอเรียนวิชากังฟูกับอาจารย์อยู่ที่บ้านนี่มันก็ดีแล้วออกไปวุ่นวายข้างนอกแล้วก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้ลูกศิษย์ฉันไปทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับอาจารย์คือไม่ใช่อาจารย์คือว่าเขาคือเขาเป็นกองฟูมาเหมือนกันท่านคงยังไม่ทำอะไรที่ไหนเขาจะผ่านมาหวังว่าคงจะไม่ปลุกผีดิบให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาจารย์คะเขาไม่ได้แค่เรื่องผีดิบนะคะใช้ผีดิบขนยาเสพติดไม่เป็นไรเลยตัวหลงแกคิดจะทำเรื่องชั่วอะไรอีกฮะแล้วคิดว่าท่านสะอาดนักหรือนะอาจารย์คะได้เป็นพวกมากเลยนะคราวหน้ากลับมาอีกอาจารย์ยังไงบ้างคะพวกแกไปทำอะไรกันมาเนี่ยเอ้าThank you.
บอดศพหนีไปไหนแล้วเราไปไหนมีอะไรจ้าช่วยรวยช่วยรวยช่วยรวยผีมาในต้มผีดิบช่วยรวยช่วยรวยลูกพ่อช่วยรวยช่วยหน่อยมีผีดิบมาช่วยด้วยช่วยเอาผีไปต้มหน่อยผีบังดิบอ่ะดันดี้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดดี้เป็นอะไรไปอ่ะเป็นแบบนี้ละเมอเหรอผีดิบมีผีดิบอ่ะผีมาไหนต้มที่ไหนเปลี่ยนมีสักหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกมีผีดิบอ่ะนู่น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 ผีดิบอ่ะนั่งพักก่อนนะผีผีผีเดดี้เดดี้ผีผีผีเลี้ยวไอ้ไอ้ยาอะไรมันกลัวอะไรฮะดันดี้อะไรดันดี้ผมอ้วนกว่ามีเส้นเยอะกว่าไม่ต้องดิ้นอย่าเดี๋ยวมันกลัวอะไรอ้าปากหน่อยเยอะกว่าโอ้ยเข้าสายเลี้ยวเข้าสายเลี้ยวเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมังกรกระเทียมมาโอ้โหแข็งจัดแข็งเบาอ่ะเข้ามากินเขาโอ้เข้ามาปากใส่มังเร็วๆเข้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนั่นมาทำหน้าดิว้ายเห็นไหมเห็นไหมลุงขอเดี๋ยวต้องการกินกระเทียมแล้วใช่ไหมกินกระเทียมแรงจ้าหลายจ้าปากก็ไม่บอกไปไปเจ้าโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันไม่กินกระเทียมแล้วมันปิดปากรู้แล้วมันกลัวพระใช่เด็ดดี้ใช่ใช่ใช่ช่วยจดนะจ้าว้าวโอ้ติ๊กโต้แล้วกลางลุกขึ้นเจ้าจ้าทำไมวงวังตายแล้วโอ้โหช่างให้แน่แน่นะกรุณาอย่าทำแบบนี้กับช่างแรงมาช่วยจัดการผีลิบให้หน่อยสิฮะสำเร็จมากสำเร็จเลยใช่ไหมโอ้ก็ยังช่วยอะไรแบมือต้องแบมือกังจับมือกังทำอะไรกังเรื่องก็ได้นะเรื่องก็ไม่มีปัญหามาจะมีความคิดดีๆความคิดเป็นแบบนี้นี่ยินเหมืออะไรอยู่เล่าพูดอะไรนะไม่ทำไม่ถนัดเลยThank you.
ุกอย่างมันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินน่ะฉันไม่อยากจะรู้ว่าในบ้านคุณนั้นพวกปีศาจมารร้ายไม่กล้าเข้ามาใกล้วัดหรอกใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนกับโบสถ์นะย่อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือลุงก้าวไอ้ที่คุณเผาเมื่อครั้งก่อนนั่นนะครับพยันอ๋อใช่พยันนะนะแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเปล่าอยากรู้มันก็เหมือนการเชื่อในพระเจ้าถ้าเชื่อมันก็ได้ผลถ้าไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้อ๋อคือมันถ้ามีปัญหาอะไรเหรอฮะอ๋อเปล่าเปล่าฉันหมายถึงว่ามันคงจะตลกนะถ้าเอาพยันไปไว้ในโบสถ์นี่ลุงก้าวคือตอนนี้มันก็สายแล้วนะฉันต้องขอตัวกลับก่อนละนะไปลูกพ่อกลับโบสถ์เถอะครับคุณพ่อมาแปลกมันเห็นกับตานะมันน่าจะทำมันจะใช้ได้ผลหรือครับไอ้ฉันก็กำลังคิดอยู่แล้วก็หวังว่ามันคงจะได้ผลนะแล้วพระเจ้าจะเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าคุณจะเข้าใจนานๆทีถวัดขมถวัดติดคอยตาจะกินกันไปได้ยังไงวะอ๋อใจเองเหรอขอข้างในก่อนสิพยาจารย์ไม่อยู่นะขอข้างในขอด้วยกันนะตอนนี้นี่มาขอมาสินี่ขอมาได้มาบอกสิมาหาจานอ่ะเฮ้ยกว่าจานจะกลับพี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอนี่ไม่ต้องแกล้งหลบหน้าเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ผีจริงอ่ะขึ้นไหนได้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 พี่สิทธิ์นี่มันของจริงนะพี่ของจริงอะไรฮะไปแล้วแปลกๆเฮ้ยพี่จะเข้ามาทำไมอ่ะจะรู้ได้ไงว่าของจริงอ่ะเฮ้ยโอ๊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 ยเฮ้ยโอ๊ยอย่านะหนูจะตามมานะเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้
ผมที่ระวังนะจะบอกเลยทำอะไรสินจะอาจารย์เกิดเยื่อใหญ่แล้วอ้าวยื่อใหญ่แล้วจะตามมาเฮ้ยยันมาเฮ้ยโอ๊ยจะปวดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโยมาแล้วโอ้โหอาจารย์ในบทจะมีประมาณ8ตัวครับแต่คงเป็นของจริงเหมือนจะมีหมดแล้วหรอวะยุ่งใหญ่แล้วแล้วทำไงดีข้าจารย์แกไม่รู้ตัวเจ้าแกน่ะใครอ่ะก็เจ้าคุณพ่อนั่นไงหรออ๋อใช่แล้วคุณพ่อครับอย่าเข้ามากินลูกข้าวอย่าจะพูดเป็นพ่อข้าพอเถอะพ่อควบคุมมันไม่ได้แล้วพ่อขอร้องข้าพ่อเถอะข้าพ่อไม่ได้โปรดเถอะลูกพ่อไม่ครับอย่าพูดไปไม่ได้โปรดเถอะลูกข้าวครับคุณพ่อครับลูกเก้าช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วคุณพ่อขอบคุณมากแต่มันคงช่วยฉันได้ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปพบต้นตอเลยนะมาตามฉันมามันอยู่ในนี้แหละมันหายไปไหนแล้วขอลอกมันจับจับปีศาจข้าคงไม่ได้ผลอาจารย์เพื่อนหมาดำแล้วเพื่อนหมาดำเฮ้ยแบบมันมีอำนาจมากเองขึ้นนะขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ดาบไม้ดาบไม้วัดชะอาอุ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ครับดาบไม่มีแล้วครับหมอแหมอย่าไปล่อมันอ๋อไปโอ้โหอาจารย์ทำไมเล่าสิ่งอย่างนี้ไอ้สิงไม่เป็นไรนะอุ้ยอุ้ยคิดว่าเป็นไรนะอาจารย์ไปรับอาจารย์ยังไงกันแน่เนี่ยไปกลัวอะไรเลยมีฝรั่งไงครับเออใช่รอก่อนนะครับถ้าพูดฝรั่งได้ไปสู้มันสิครับช่วยหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่กูหดทันแล้วเฮ้ยว่าตายจอมกันลูกพ่อส่งรับให้พ่อแล้วนี่ครับขอไม่ได้ใครช่วยกันเนี่ยแย่แย่สอนฮะไม่จ้าพระพระเจ้าจะลงโทษแกเฮ้ย
ยอ้าวเฮ้ยเป็นที่อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเป็นที่แป๊บเดียวอ้าวเฮ้ยเห็นกินเข้าสีนี้แล้วเฮ้ย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 เฮ้
โอ้ยโอ้ยโอ้ยอาซิงจะเจ็บมากไหมอ๋อไม่เท่าไหร่หรอกครับทนได้ไหนฉันดูสิThank you.
播放的给他们。